เราต้องบอกว่าถ้าเรายังอยากอยู่อย่างปลอดภัยอะเนาะเราก็ต้องเก็บมันไว้ในใจโดยที่ไม่ได้บอกว่าเราเป็นเพศอะไรเพราะว่าเราก็ต้องแสดงออกว่าเราเป็นเพศชายตามบริบทของสังคมที่พ่ออยากให้เป็นแม่อยากให้เป็นน้าอยากให้เป็นเพราะว่าเขามองว่าการเป็นกระเทยหรือเป็น LGBTQ อ่ะมันคือโรคหนึ่งมันจึงเกิดเหตุผลของการที่แบบมีการพยายามบำบัดเพศวิถีของเราหรือส่งเรามาเรียนโรงเรียนศาสนาแต่หารู้ไหมว่าการมาเรียนโรงเรียนศาสนาเนี่ยมันไม่ได้เสมอไปที่แบบทุกคนจะหายหรือแบบสมัครใจที่จะกลับไปเป็นแบบเดิมเพราะมันไม่ใช่โรคอ่ะมันคือสิ่งที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดมันเป็นสิ่งที่เราแบบเลือกที่เราจะเป็นและเลือกที่อยากจะอยู่กับมันไปแล้วอะไรเงี้ยด้วยทัศนคติของกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามอ่ะเราเป็นเหมือนแบบบททดสอบหนึ่งที่พระเจ้ามอบให้แล้วก็เรายอมรับในสิ่งนี้ว่ามันคือบททดสอบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงเสมอเนี่ยคือศาสนาของเรามันมีความเป็นมนุษย์มันมีความแบบใจดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็มันก็มีการพร่ำสอนอยู่เสมอว่าอิสลามทุกคนหรือมุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกันอีกประเด็นนึงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่เรารับไม่ได้มากๆคือการเลือกปฏิบัติมันจะมีกลุ่มครูที่พยายามเลือกปฏิบัติกับเราหรือทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวที่แปลกประหลาดที่สุดในห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่การที่แบบเราพยายามที่จะเมคอัพหรือแต่งหน้าสิ่งที่เราเจอแล้วเราจําได้ขึ้นใจเลยคือวันที่แบบเราแต่งหน้าคือสมัยก่อนเราแต่งหน้าออกมาปุ๊บแล้วเดินออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เจอครูอ่ะหยิบผ้าคิริวอ่ะที่เป็นผ้าเช็ดเท้าอ่ะเช็ดไปที่หน้าอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาทำกันในอะไรแบบนี้ซึ่งมันลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเรามากๆมีสำนักข่าวนึงติดต่อมาเพื่อที่อยากจะสัมภาษณ์คอนเทนต์เรื่องนี้ซึ่งเราขอบคุณเขามากๆเลยนะที่แบบกล้าที่จะเปิดประเด็นเรื่องนี้มาคุยกันในสังคมเราก็เลยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ออกมาในคลิปของที่เราให้สัมภาษณ์ไปเกี่ยวกับเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยของ LGBTQ คลิปนี้ออกไปค่อนข้างเป็นไวรัลระดับหนักเลยอะไรอย่างเงี้ยเรามีการคอมเมนต์โจมตีค่อนข้างเยอะเราก็จะโดนข่มขู่อย่างเช่นคำว่าระวังจะตายก่อนไว้อันควรอะไรประมาณเนี้ยหรือแบบเป็นการขู่ฆ่าเป็นการแบบมีเมสเสจที่เป็นแบบด่าแบบคำแรงๆยกตัวอย่างเช่นไม่รู้จักบาปของตนเองแล้วยังจะมาเสนอหน้าพูดอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเยอะแยะมากมายมากๆคือช่วงแรกๆเราก็มองว่าโหหนักขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยหนักถึงขั้นที่แบบมีบางคนส่งมาทาง direct message ของเราอะค่ะว่าเนี่ยแต่งตัวก็ดูไม่ใช่มุสลิมแล้วยังจะกล้าพูดเรื่องหลักการของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างแบบเยอะมากๆบางอันก็บอกว่าไหนขอดูหน้าอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีถึงขนาดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆก็คือสถาบันครอบครัวเป็นพื้นที่แรกที่ทําให้เราเกิดมาแล้วก็กลับยอมรับในตัวตนของเราไม่ได้กับกีดกันเรากับเขี้ยงเราออกจากครอบครัวเขี้ยงเราออกจากบ้านและในวันที่เราไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวค่ะที่บ้านก็ไม่เหลียวแลเรานะกับบอกกับเราด้วยซ้ําว่ามึงจะเกิดมาทําไมถ้ามึงเกิดมาแล้วมึงทําให้ครอบครัวต้องเสื่อมเสียหรือตระกูลต้องเสื่อมเสียนั่นคือคําพูดของคนที่เป็นญาติพี่น้องเราหรือเป็นแบบพี่ป้าน้าอาของเราแต่สิ่งที่เรารู้สึกโกรธมากที่สุดอ่ะคือการที่แบบพวกเขาไปกดดันแม่ของเราคือแม่เราไม่ผิดนะแล้วเรารู้สึกว่าแม่เราน่าสงสารระดับนึงที่ต้องมารับแรงกระแทกอะไรก็ไม่รู้จักสิ่งที่เราทําอะไรเงี้ยนั่นมันเลยเป็นพอยท์ที่เราโทษตัวเองมาตลอดว่าแม่ต้องเจ็บปวดอะไรกับอะไรหลายๆอย่างเพราะเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรอยากให้มาคุยกับเราตรงๆเราอยากนั่งคุยกับพวกเขาตรงๆว่าเอ้ยแม่เราไม่เกี่ยวแม่เราต้องกลายเป็นซึมเศร้าอ่ะแล้วเราก็ต้องกลายเป็นซึมเศร้าถามว่าคนหลายๆคนนะก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเพศของเราหรอกแต่ว่าเขาก็ยังปฏิบัติกับเราในแบบที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์กับเขาได้ทั้งนั้นนี่เขาก็เป็นมุสลิมเหมือนกันแล้วเราก็เลยตั้งคําถามว่าแล้วทําไมคนอื่นๆถึงไม่ทํากับเราแบบนั้นบ้างทําไมครูที่ผ้าคิริวเช็ดหน้าเราไม่ทํากับเราแบบนั้นบ้างเราอยากเห็นมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนทุกเพศทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาที่เมื่อเรามีความจริงที่อยากจะพูดที่อยากจะสื่อสารเราสามารถสื่อสารกันได้อย่างปลอดภัยและเราไม่ถูกโจมตีเราไม่ถูกทําให้กลายเป็นเหยื่อบนโลกออนไลน์นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังและที่สําคัญเราคาดหวังไปถึงตัวภาครัฐเองด้วยซ้ําที่จะต้องทําให้พื้นที่ปลอดภัยมันเกิดขึ้นในออนไลน์จริงๆมันรวมกันหมดดังนั้นเราคาดหวังให้มันมีพื้นที่ปลอดภัยที่มันจะเกิดขึ้นที่เราสามารถพูดความจริงได้แล้วไม่กลายเป็นเหยื่อซ้ำสอง